ที่ใช้เสียงนะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยกระโดดใช่ไหมใช่ผ่านด่านพิเศษด่านนะคะแบบเดินไปด้วยแล้วก็แบบกระโดดไปด้วยใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะแต่เราต้องใช้เสียงปกติเราต้องใช้มือใช่ใช่ใช้มือมันกดแบบก็ยากเลยนะใช้เสียงยากกว่างั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลสามคนนี้นะครับใครจะเล่นนะครับไปได้ไกลที่สุดนะครับโดยการใช้เสียงในวันนี้นะครับนับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะเกมนี้เต็มร้อยได้ครับผมเดี๋ยวจะมีพ่อถานะครับเข้าไปเล่นในเกมด้วยเดี๋ยวมาดู acting พ่อถาแล้วกันนะครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับใช้เสียงเป็นฟันปอมเลยคักมากเลยนะครับตอนนี้น้องฟิลเคยเล่นได้มากสุด 96% จริงแต่เล่นนานมากพี่ชัยจะได้อ่ะพร้อมไหมครับพร้อมใครเริ่มก่อนใครก่อนก็ได้ใครก่อนก็ได้ห้ามหัวเราะนะคนข้างๆอ่ะทุกคนต้องห้ามพูดนะคะไม่งั้นเสียงมันจะแบบแสบเข้ามาได้ครับผมพร้อมไหมครับพร้อมพี่ฟิล์มนะครับจะเล่นคนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะโดนกดดันมานะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมขอกดเข้าเกมแป๊บนึงเริ่มแล้วนะแป๊บนึงนะคะมันยังไม่ขึ้นบอกถามจริงได้56เองอ่ะพี่ฟิล์มนะครับตาแรกนะผมได้56นะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่56ค่ะ56%นะครับตาต่อไปนะครับผมเป็นตาของน้องฟิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องฟิลจะทำได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะโอ้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 
โอ้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 ปัญหานะครับทำไม่ได้หมด 56% นะครับคือเสียงยังไม่เข้าที่ไงตาต่อไปนะครับผมพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมคะแนนกันนะครับหลังจากจบเกมนี้นะครับพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมนะครับเริ่มครับผมโอ้โอ้โอ้โอ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 มาแล้วมาแล้วตกลงไปแล้วโอ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 ไม่ได้เหมือนที่ฟิลบอกมันตกหลุมไปนั้นอ่ะฉันใช่อยู่เนี้ยคือฟิลอยู่ตรงนี้แล้วนะมันไม่ขึ้นให้เดี๋ยวขอไปเทสอีกรอบนะคะเมื่อกี้ได้97ค่ะแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอ้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 100%
อนนี้นะพ่อถาก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อถาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเองเหรอไม่เป็นไรอ่ะฮะอันแรกอ่ะ32มันก็ยากนะการที่จะบังคับมันด้วยเสียงเนี่ยวันนี้นะคะเราทั้ง4คนได้มาเล่นเกม Scream Go Hero ครับผมนะครับเดอะวินเนอร์ของเราในวันนี้นั่นก็คือน้องเวใช่แล้วก็อันดับที่2ก็คือพี่ฟิล์มนะครับอันดับที่3ก็คือแม่เดือนอันดับที่4ใครก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราจะมาทําด่านที่2ให้น้องๆได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพ่อเนี่ยจะสามารถแซงมาเป็นอันดับที่1ได้หรือเปล่านะครับรอดูเลยถ้าน้องๆบอกว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย